อันนี้นะครับมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพว่าลูกน้องผมก็นะให้เขาไปได้ป่าเนี่ยเราจะทำทุกปีอยู่แล้วไปก็จะว่าตั้งนี้เลยนี่ครับอ๋อตั้งนี้เลยเหรอครับมันนี้ค่ะยอดเงินก็น่าจะประมาณสัก 3-4 พันบาทยอดเงินนะเพราะมันเริ่มเยอะแล้วเวลาลูกค้าเข้ามาพวกผมก็จะบอกว่าให้ร่วมกันทำตรงนี้มันขึ้นมาเปลือกต้นมะปรางต้นกระถิ่นไอ้ต้นกระถิ่นอันนี้ค่ะครับนะนี่ค่ะเอาลูกน้องผมเขานั่งดูหน้าร้านอยู่ครับผมเข้ามาถึงไว้นี่เลยขอรับเลยรับพรกันเรียบร้อยเลยยังดีเลยนะแม่ดีไม่ยกขึ้นไปบนรถด้วยเดี๋ยวดูได้ออกกีวอนปิวอ่ะดูออกอาการจะวิ่งไงนายพระปลอมหน่อยไหมมาไปแล้วก็จะได้แล้วจ้ะไปแล้วจะ 3-4 พันบาทสบายใจแล้วยังไม่มีสตินะพี่สาวผมเดินมาเจอเดี๋ยวดูนะมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวดูหลวงปู่ทวดครับผมพระของขวัญที่ระลึกที่ยกต้นพระของขวัญที่ระลึกยกเลยอ่ะยกต้นกระถิ่นผมไปอ่ะมอบอันนี้ไว้องค์หนึ่งกระถิ่นต้นเท่าไหร่อ่ะต้นนั้นน่าจะประมาณมูลค่า 3-4 พันบาทแน่นอนแล้วพระองค์เนี้ยพระองค์เนี้ยเหรอน่าจะ5 หรือ 10 บาทนะน่าจะท่าพระจันทร์นะมาแลกไว้เราเลยนะแลกเอาไว้ลูกน้องเราไปเรียบร้อยรับพรกันเรียบร้อยรับพรด้วยในคลิปก็มีเสียงรับพรด้วยดูตอนวิ่งนิดนึงเหตุการณ์ก็คือเมื่อวานนี้วันที่19เมื่อวันที่19เนี่ยเสร็จแล้วก็ประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้พอดีผมไม่อยู่ร้านก็ฝากพี่สาวกับลูกน้องเนี่ยเขาดูร้านกันอยู่ไอเราก็ไปต่างจังหวัดเสร็จแล้วก็มันมีต้นมะป่าตั้งอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งเราทำไว้ทุกปีอันนี้เป็นต้นมะป่าที่ไอต้นมะป่ากระถิ่นเนี่ยเราทำไว้เองซึ่งของขึงเราซื้อเองไออย่างพระที่มาเรียอะไรเราไม่รับอยู่แล้วแล้วเราก็ไล่ด้วยใช่ป่ะพวกนี้คือมิจฉาชีพอันนี้พอดีผมไม่อยู่ยอดเงินมันเริ่มเยอะแล้วน่าจะประมาณ 3-4 พันได้นะในต้นนั้นอ่ะเพราะมันมีแบงค์ใหญ่อยู่ด้วยพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาคงเห็นแล้วมั้งเผอิญว่าผมไม่อยู่ไอ้ลูกน้องผมเนี่ยมันก็รู้ว่าคือต้นเนี้ยผมทำเองคือของร้านต้งแบตเตอรี่เนี่ยนะผมทำทุกปีวัดมหิยงแล้วก็วัดสีโพเนี่ยผมจะทำทุกปีกับคลองสะบัวเพราะว่าวัดสีโพเนี่ยคลองสะบัวเนี่ยเขาจะทอดวันที่26นี้วันอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยเขาคงจะมาเห็นเข้าแล้วผมไม่อยู่ก็มาจอดรถแต่งกายเป็นพระเดินเข้ามาบอกมาเก็บต้นกระถิ่นมะป่านี้ไอ้พวกนี้ก็ยกให้ลุงน้องมันก็ยกให้เขาไปบอกเฮ้ยไม่มีความคิดของเขานะไม่มาโทรหาผมเป็นอย่างนั้นนะจะตามคลิปภาพเลยครับก็คือมิจฉาชีพที่เข้ามาเนี่ยก็คือแต่งกายเป็นพระใช่พอดีพี่สาวผมเนี่ยเขาเดินมาเขาอยู่ข้างๆเขาเดินเข้ามาเจอบอกเอ้าเฮ้ยนี่มันต้นกระถิ่นต้นมะป่าของป้านะเอาไปได้ยังไงมิจฉาชีพเนี่ยขึ้นรถไปเนี่ยประตูยังไม่จะปิดเลยไอ้พวกนี้ก็ผมมีสติปุ๊บก็วิ่งกวดตามเขาอย่างในคลิปนะเสร็จแล้วก็ประตูก็ไม่ปิดก็หยิบออกรถออกไปเลยก็จะฝากเตือนภัยกันหน่อยครับนะตอนนี้ก็คือเงินทองหายากผมมาวางไว้ตรงนี้มันอาจจะเป็นสิ่งแบบว่าล่อตาล่อใจให้มิจฉาชีพอยากจะได้ไม่งั้นไม่แต่งกายมาเป็นพระออกมาเข้ามาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือลูกน้องผมเนี่ยผมก็งงว่ายกไปให้เขาได้ยังไงทำไมไม่โทรถามถ้าวันหลังเนี่ยใครบอกมาเอาแบบ20 ลูกก็ขนให้เขาไปเลยสิใช่ไหมใช่มันต้องโทรถามแล้วก่อนผมก็บอกแล้วเตือนแล้วดูจากที่กล้องจอมารถอะไรมารถกระบะดีแม็กรถกระบะดีแม็กสีฟ้า ซึ่งมีคนขับแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งคนแต่แต่คนแต่งกายเป็นพระนั่งข้างซ้ายลงมาพอได้ของปุ๊บรีบจำเอาขึ้นรถเลยใช่ไหมนั่นน่ะแล้วก็เดินมาเจอเขาปุ๊บเนี่ยมีการทักท้วงทักท้วงเสร็จปุ๊บประตูยังไม่ปิดเลยเหยียบรถออกหนีไปเลยนั่นแหละมิจฉาชีพแน่นอนครับผมแต่งกายเป็นพระเดี๋ยวนี้มันเยอะครับผม